วันนี้เวลา 9:19 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ลองตำบลบ้านทับอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี2527ปัจจุบันเปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน113คนครูตชด5นายครูอัตราจ้าง7คนครูใหญ่เป็นครูในโครงการครูทายาทรุ่นที่4และครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีประจำปี2563สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ได้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชนส่งผลให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้จัดการเรียนการสอนแบบออนแฮนด์ให้ครูประจำชั้นนำใบงานและอาหารไปส่งให้นักเรียนที่บ้านทุกวันผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาพบว่านักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31ได้ทุกคนนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวปากากะยอใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารทำให้ทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับพอใช้แก้ไขด้วยการให้อ่านสะกดคำเขียนคำตามบอกคัดไทยและให้อ่านจับใจความสำคัญโดยใช้นิทานเป็นสื่อการสอนกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดการบันทึกบัญชีสหกรณ์นักเรียนประจำปี2564มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ช่วยสอนทำบัญชีรายรับรายจ่ายและบัญชีต้นทุนให้กับคนในชุมชนกิจกรรมส่งเสริมอาชีพมีปราชญ์ชาวบ้านสอนทอผ้ากระเรียงปักผ้าด้วยสะดึงทำย่ามและมีกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีทอผ้าบ้านแม่ลองขุนปอนสอนย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติเป็นการต่อยอดการฝึกอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผักและเนื้อสัตว์เพียงพอแต่ถั่วเมล็ดแห้งยังไม่พอจึงขยายพื้นที่เพาะปลูกไปยังบ้านผู้ปกครองมีสำนักงานเกษตรอำเภอแม่แจ่มสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักและสอนการแปรรูปถนอมอาหารทำกล้วยฉาบผักกาดดองจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนมีศูนย์บริการความรู้ด้านการเกษตรช่วยขยายความรู้สู่ชุมชนจากนั้นเวลา 14:06 น.เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่อำเภอแม่ริมสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนสหศึกษาประเภทอยู่ประจำรับนักเรียนด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการจาก12อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนสายสามัญชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาและสายวิชาชีพมีนักเรียนทั้งสิ้น821คนเป็นนักเรียนชนเผ่าร้อยละ86ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครูนักเรียนรวมถึงบุคลากรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันครบ2เข็มแล้วและเพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องช่วยเหลือโรงเรียนร่มเกล้าปางตองโรงเรียนเครือข่ายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูและนักเรียนบูรณาการฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนสร้างผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนอาทิทอผ้าช่วยฝึกสมาธิให้กับนักเรียนและยังเป็นการอนุรักษ์งานศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชนเผ่าต่างๆเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชนเผ่าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ช่วยฝึกอบรมเสริมความรู้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆส่วนกิจกรรมด้านการเกษตรปลูกข้าวไว้บริโภคภายในโรงเรียนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายที่ร้านค้าและร้านกาแฟเด็กดอยรีสอร์ทศูนย์ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้วิชาชีพโรงแรมตามโครงการเครือข่ายนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้นักเรียนที่สนใจมีความรู้ด้านวิชาชีพการโรงแรมและส่งไปฝึกทักษะอาชีพสร้างประสบการณ์ภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยเทคนิคสารพีตลอดจนโรงแรมในเมืองเชียงใหม่ซึ่งนักเรียนจะจบหลักสูตรทวิศึกษาและได้รับวุฒิบัตรทั้งในระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างทางเลือกทางวิชาชีพให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่งเวลา 15:46 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึกยุพราช
ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมรูปหล่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและทรงฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโรงเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆทั้งการสอนผ่านระบบออนไลน์และจัดส่งเอกสารอุปกรณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปให้นักเรียนที่บ้านใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์ในปีการศึกษา2564ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาระหว่างไทยและสิงคโปร์โดยได้รับการจัดตั้งให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศโครงการความร่วมมือการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาระหว่างไทยและสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนการสร้างความรู้แบ่งปันความรู้และพัฒนาวิชาชีพด้านสเต็มศึกษาตลอดจนพัฒนาให้เป็นต้นแบบด้านสเต็มศึกษาให้กับประเทศสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำกิจกรรมต่างๆขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในประเทศไทยต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพระเจดีย์ธรรมสถานวัดนางเหลียวสถาปัตยกรรมแบบล้านนาทรงแปดเหลี่ยมสร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่21มีอายุมากกว่า400ปีเดิมพื้นที่แห่งนี้เป็นวัดร้างมีเพียงวิหารและเจดีย์เป็นส่วนประกอบของวัดต่อมาโรงเรียนได้ขอเช่าพื้นที่จากกรมการศาสนาเพื่อทำประโยชน์ทางการศึกษาจึงได้บูรณวิหารให้เป็นสถานธรรมของโรงเรียนและในโอกาสสมโภชนามพระราชทานยุพราชวิทยาลัยครบ100ปีโรงเรียนได้บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ให้กลับมาสมบูรณ์งดงามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของภาคเหนือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6เน้นจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมผู้เรียนในรูปแบบต่างๆปัจจุบันมีนักเรียน 3,673 คนครูและบุคลากรทางการศึกษา297คน